เผยความจริงเอสุภชัยหลังทุ่มปั้นเกือบสิบล้านที่เอสุภชัยย้อนเส้นทางการเป็นนักปั้นมือทองสุดช้ำทุ่มต่างล้านมด d ฟายหน้านานเงเอกไม่ทันได้ถอนดุนคืนอีกฝ่ายก็เทไปหาคนอื่นนักปั้นมือทองเบอร์หนึ่งวงการบันเทิงพี่เอสุภชัยรีวิจิตผู้อยู่เบื้องหลังคอยเป็นเจดานสร้างซูปเปอร์สตาร์ระดับวงการบันเทิงมาแล้วหลายคนเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มองเฉียบขาดสุดๆเพราะไี้ว่าใครคนไหนมีความสามารถอะไรก็สามารถต่อยอดให้ด่ง ระดับแถวหน้าได้แถมทุ่มให้แบบเต็มที่พราะเส้นทางในวงการของดาวดวงใหม่หลายๆดวงล่าสุดเอสุภาชายัยย้อนเส้นทางการเป็นนักปั้นมือทอง29สิงหาคมพีเอได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการดางังช่องดงังแล้วย้อนเส้นทางการเป็นนักปั้นมือทองที่ทําให้มีสุตาแถวหน้าอยู่ในวงการบันเทิงมากมายเมื่อก่อนไม่นอนเลยนอนวันละชั่วโมงต้องออกไปเที่ยวเราทําอาชีพป,ปั้นดาราเด็กก็ชอบเที่ยวกัน RCA เข้าสารตอนนี้คนถามว่าทําไมไม่ไป ในเลยอ,อยู่แต่บ้านเพราะชีวิตที่ผ่านมานับจำนวน,อนนอนคืนหนึ่งได้สมัยพี่ปอณัฐวุฒิถ่ายละครถึงเชา้าพี่อ้ําภชราภาถ่ายเมนาเราผ่านชีวิตตอนนั้นมาหมดแล้วก็คิดว่าฉันต้องเป็นคนแบบนี้จนตายหรอจํานวนวันทุกวันทีนท่อยู่ต้องแก้ปัญหาของทุกคนเหมือนพ่อแม่มีบุตรสามคนมีปัญหาไม่ใหญ่เท่าปัญหาที่เอแก้ท้าเจอภาระแบบนี้นนหนักๆกลัวภาวะซืมเร้าจะเคล้ามาหาตัวเราบางคนโดนตีหน้าก็เอามารักษาใส่ฟันสัญ ากวันนี้รุ่งเช้าจะมาเขารู้ว่าจะมาเป็นเด็กในสังกัดเอสุภชยัยก็จ้างคนมาทุบหน้าเลยไม่ได้ทุบหน้าสารทุบให้หน้าเละเลยไม่ต้องให้เอสุภาชัยปัน้นต่อยจนฟันเละหมดเลยเราก็เอามาซ้อมเราเซ็นสัญญาไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบการปั้นดารามันง่ายแต่การปั้นคนเอหนึ่งคนคือหนึ่งชีวิตคนที่ไม่สักเซสหลายคนเรารับผิดชอบเขาแล้วทุกวันนี้ยังเลี้ยงดูอยู่เลยส่งเรียนทุกคนถ้าคนไม่สําเร็จก็ส่งเรียนให้เขาได้ประกอบอาชีพ กว่าคนหนึ่งจะเป็นซูปเปอร์สตาร์ได้เหมือนการปั้นแบรนด์หนึ่งแบรนด์เราต้องรู้ก่อนว่าคนนี้โจทย์เราจะให้เป็นนางเอกพระเอกหรือตัวร้ายถ้าโจทย์เป็นพระเอกต้องสวยต้องหล่อต้องร้องเพลงเพราะน้องๆต้องเกรดเอจริงๆถ้าของที่เรามีไม่ดีที่สุดเขาก็ไม่เลือกชนนของที่เรามีต้องเป็นเพชรจริงๆเขาถึงเลือกถ้าของที่เรามีถ้าคนอื่นเขาก็เลือกคนอื่นเพชรของเราบางคนเขาหล่อเพอร์เฟกมาแล้วอย่างเวียนนะเด็ไม่ต้องทําอะไรเลยเขาแค่ดัดฟันเท่านั้นเองแต่ บางคนตาตกก็ยกจมูกก็ต้องทำมีรุ่นะลกก็มี อย่างเดนคุณงามเนตต้องเปลี่ยนชื่อสิบชื่อแล้วค่าทำฟาร์นรูดบัตรทีละล้านจ่ายทีเดียวจ่ายสี่ล้านดูนาเอกในจอทีวียังไม่ทันได้ถอนทุนคืนค่าหน้าแต่ไปแล้วทําใจ6เดือนน้าเขาสวยเขาก็ไปไม่ทันถอนทุนคืนด้วยเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจอยู่กับเราแล้วไม่เซตไม่ตรงกรันเขาอาจมีไม่เซตตรงกับคนอื่นมากกว่าไม่เป็นไรเรามีตังค์แล้วคิดว่าเขาคงลําบากถ้าไม่ลําบากเขาคงไม่ดิ้นรนสปันดาราคนหนึ่งถามว่าใช้ตังค์เท่าไหร่ ค้านาสามึงสี่ล้านก็หมดบางคนสล้านก็มบกบีบางคนทุบน้าสี่รอบบางคนทําสมุบห้ารอบสิบรอบก็มีส่วนอัมพชราพาเราเป็นเด็กในสังกัดเขาไม่ใช่เราปั้นเขาเขาเป็นรุ่นน้องเราที่มอรังสิตเขาเริ่มเข้าวงการแล้วเขาเห็นเราว่างงานก็บอกว่ามาดูแลฉันสิจะให้เดือนละแปดพันพอกินไหมเนี่ยค่าน้ำมันยังไม่ค่อยพอเลยพี่อัมก็บอกว่าเธอก็ไปปั้นคนอื่นด้วยสินี่เป็นไอเดียที่พี่อัมให้มาก็เลยปั้นปอณนนัฐวุฒิแองจี้เอสตินโน วชรบุตรปลูไปยาตอนแรกน้องเบบ้ทันชนกก็อยู่กับเรานะเราบอกว่าเบบ้คะเราไม่ขอหักตังแล้วได้ไหมทําไมบุตรเป็นคนดีแบบนี้ให้ตังแม่ตลอดต้องบอกเขาเองว่าไม่ต้องให้แล้ววิธีการเลือกดาราเป็นนักแสดงในสังกัดต้องถูกจริตถามว่าแอบชอบคนที่ตัวเองปั้นไม้ทุกคนเราก็ต้องชอบก่อนแต่เรามีขอบเขตในการชอบถามว่าเคยเกินขอบเขตไหมชอบเด็กตัวเองไหมไม่มีเลยค่ะ